ยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงตาคุณเท็ดดี้แล้วไม่ทราบว่าทำเมนูอะไรครับเนี่ยชื่อว่าเมนูออนเนียนซุปแมคแอนด์ชีสครับเริ่มแล้วครับกับเมนูออนเนียนซุปแมคแอนด์ชีสของคุณเท็ดดี้เป็นเมนูที่ทำง่ายๆแต่จะสู้กับเมนูของคุณนานาได้หรือไม่คืนนี้มันเป็นแบบเหมือนเป็นการเอา2เมนูมารวมอยู่ใน1เมนูเลยใช่ครับเดี๋ยวง่ายๆก่อนเลยแล้วกันนะเราจะใส่เนยลงไปก่อนนะครับแต่ว่าเนยเนี่ยหลายคนเอาเนยไปละลายแล้วก็ใช้ไฟแรงมันก็จะไหม้ก่อนดังนั้นเนี่ยเราจะตั้งไฟอ่อนๆแล้วปล่อยให้เนยละลายไปเลยและอีกหนึ่งหม้อนะครับเราก็จะใส่เนยลงไปเหมือนกันนะครับอันนี้เราจะมาทำตัวแมคแอนด์ชีสในหม้อนี้ชิ้นใหญ่แค่ไหนอ่ะแค่นี้เลย easy easy ไม่ซีเรียสการทำอาหารคุณอย่ามาวิตกกังวลปล่อยไปตามความรู้สึกนะช็อตเท่ๆแบบเนี้ยทั้งๆที่คุณก็รู้นะว่าเราอ่ะแพ้หอมโอ้โหคุณนานานี่แพ้หอมหัวใหญ่แต่ก็ยังทำเพื่อน้องขนาดนี้นะครับสมกับเป็นรายการสารสัมพันธ์ของครอบครัวจริงๆรีบเหรอรีบเพราะว่าแสบตาน้ำตาไหลแล้วเฮ้ยเราไม่เห็นรู้สึกเลยดูสิครับน้ำตาของคุณนานาไหลพรากออกมาแล้วครับผมเห็นแล้วสงสารสงสารเจ๊ๆหยุดเจ๊ๆอ๋อแสดงมากเดี๋ยวเราจะผัดเลยนะฮะต้องสับแล้วกับแป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบนะครับจากนั้นก็ใส่แป้งสาลีลงไปนะครับโอเคจากนั้นนะครับพอแป้งเริ่มเข้ากันนะครับเราก็จะใส่นม UHT สำหรับตีฟองนะครับตรา Falcon Professional นะฮะค่อยใส่ก่อนเนาะให้คนให้เข้ากันระหว่างที่คนตัวไวท์ซอสนะฮะเราก็จะใส่หอมใหญ่ที่พี่สาวของผมนะฮะอุตส่าห์สับซอยให้จากนั้นก็ค่อยๆผัดนะฮะใช้เวลาจริงจากนั้นนะครับเราจะใส่เชดดาร์ชีสนะครับลงไปครับปึ๊บแบบไม่ต้องเกรงใจใส่ไปเลยอันนี้เป็นมอสซาเรลล่าชีสนะฮะมันก็จะช่วยความยืดนิดนึงมักโรนีนะฮะที่เราได้ต้มไว้จากนั้นนะครับอันนี้เป็นใบกระหว่างนะฮะหรือว่าเบลลีฟสัก 2-3 ใบนะครับใส่แล้วก็ค่อยๆผัดเข้าไปส่วนขั้นตอนนี้เนี่ยนะครับเราก็จะผัดจนหัวหอมสุกนะครับผมยังไงบ้างครับคุณเดดดี้ตอนนี้มันเป็นเมนูที่ใช้เวลาค่อยๆผัดจนหอมเนี่ยมันฟุบจนเหลือแค่นี้เลยสังเกตว่าหอมเนี่ยมันจะแบบยุบมากแล้วก็เป็นสีน้ำตาลจากนั้นถ้าเราจะเร่งไฟนิดนึงนะครับเราก็จะใส่อันนี้เป็นไวน์ขาวสำหรับประกอบอาหารนะครับใส่ลงไปอย่างน้อยๆเนี่ยมันจะได้มีกลิ่นไปแรงๆเลยนะฮะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะมีรสขมจากนั้นนะครับเราก็จะใส่อันนี้เป็นน้ำซุปไก่หรือสต๊อกไก่ก็ได้หรือใครแบบจะเป็นเนื้อก็ได้นะครับถ้าเนื้อก็จะหอมหน่อยแต่นี้เป็นซุปไก่ครับพริกไทยป่นเล็กน้อยจากนั้นนะครับเราก็ตักซุปลงไปนะครับจากนั้นเราก็จะใส่แมคแอนด์ชีสท็อปข้างบนแต่ว่าก่อนที่เราจะอบนะฮะเราอยากให้ผิวด้านนอกของตัวซุปของเราเนี่ยมันแบบมีความกรุบกรอบเล็กน้อยเราก็จะใช้เกล็ดขนมปังชุบทอดนะครับตราโกกิครับจากนั้นก็จะนำออนเนียนซุปแมคแอนด์ชีสเนี่ยไปอบในหม้ออบนะครับเมื่อชีสของเราละลายเนี่ยก็พร้อมเสิร์ฟได้เลยครับอันนี้คือเมนูออนเนียนซุปกับแมคแอนด์ชีสครับเสร็จแล้วครับกับเมนูออนเนียนซุปแมคแอนด์ชีสของคุณเท็ดดี้กลิ่นหอมหวนของชีสที่ละลายชวนให้ลิ้มลองและรสชาติของซุปหอมเข้มข้นที่อยู่ด้านในเมื่อทานเข้าไปก็ได้ความหนึบของเส้นมักโกโรนีเป็นเมนูที่ทำได้ไม่ยากแต่ช่างแสนอร่อยคุณเท็ดดี้คะประเทศอิตาลีเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องมักโกโรนีแต่ว่าในใจหนูเนี่ยมีแต่คุณเท็ดดี้คนเดียวค่ะแป๊บนึงนะครับอันนี้ฟู้ดไฟโตหรือ I can see your voice ครับวันนี้เรามีเมนูเมี่ยงคำกลีบบัวจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตรานีเจอร์เทสมาฝากค่ะวิธีทำน้ำจิ้มเมี่ยงคำ
ขั้นแรกตั้งกระทะโดยใช้ไฟอ่อนใส่ขาสับและรากผักชีลงผัดจนมีกลิ่นหอมเติมน้ำปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นรานิเตอร์เทสน้ำตาลปี๊บและน้ำปลาคนให้เข้ากันเคี่ยวจนส่วนผสมข้นเล็กน้อยแล้วปิดไฟวางขิงหอมแดงกุ้งแห้งมะนาวมะพร้าวคั่วพริกขี้หนูและถั่วลิสงคั่วลงบนกลีบบัวจะเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มเมี่ยงคำแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะวันนี้เรามีเมนูสำหรับงานปาร์ตี้มาฝากค่ะกับเมนูไส้กรอกอีสานค็อกเทลอร่อยง่ายหลากสไตล์ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากวาสนาเริ่มจากนำไส้กรอกอีสานสูตรต้นตำรับราวาสนาไส้กรอกหมูสูตรอีสานแท้รสชาติเข้มข้นมาหั่นครึ่งเตรียมไว้ผสมแป้งทอดกรอบกับน้ำเย็นเข้าด้วยกันนำไส้กรอกอีสานสูตรต้นตำรับราวาสนาชุบแป้งให้ทั่วนำไปทอดโดยใช้ไฟปานกลางทอดจนไส้กรอกสุกเหลืองแล้วเตรียมไว้เสียบขิงใส่ไม้ค็อกเทลพริกขี้หนูกระเทียมและไส้กรอกอีสานที่ทอดไว้จัดกรีนโอ๊กและเรดโอ๊กลงในภาชนะตามด้วยไส้กรอกอีสานค็อกเทลเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูไส้กรอกอีสานค็อกเทลรับรองเลยว่าใครได้ทานต้องร้องว้าวอย่างแน่นอนอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ฟู้ดแลนด์ทุกสาขาทั่วประเทศ